อันนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆแบบนี้กันต่อนะครับตำนานสิงห์บลูเชลซีอย่างแพทเนวินครับบอกว่าหนูริ่งหรือว่าราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยถ้าฟอร์มแบบนี้ไม่ควรไปเล่นฟุตบอลโลกนะจ๊ะทางด้านของแพทเนวินครับตำนานนักเตะเชลซีเนี่ยบอกว่าราฮิมเซอร์ลิงไม่ดีพอที่จะติดทีมชาติอังกฤษลุยศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่ประเทศกาตาร์นะครับต้องบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยซึ่งยิงประตูให้เชลซีไม่ได้เลยนะตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังจนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่63ในเกมเมื่อคืนครับที่เชลซีเนี่ยแพ้ต่อไบรตันไป4-1เลเทะเลยนะครับแล้วแกรมพอตเตอร์ครับออกมาปกป้องลูกทีมอย่างราฮิมสเตอร์ลิงนะแต่เนวินครับมองว่าดาวเตะวัย27ปีอย่างสเตอร์ลิงกำลังมีช่วงเวลาที่เลวร้ายจริงๆนะครับลองมาฟังคำพูดของแพทเนวินหน่อยที่เขามีต่อราฮิมสเตอร์ลิงนะเขาบอกว่าตอนนี้ผมกำลังดูราฮิมสเตอร์ลิงและเคยบอกว่าแกรมพอตเตอร์ดึงศักยภาพจากผู้เล่นทุกคนตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมยกเว้นแค่คนเดียวถ้าเขายังเล่นแบบนี้อยู่เนี่ยเขาจะไม่ควรถูกพิจารณาไปฟุตบอลโลกด้วยซ้ำเมื่อคืนครับ BBC Sport ได้จัดคะแนนผู้เล่นนะแล้วราฮิมสเตอร์ลิงครับเป็นผู้เล่นที่มีคะแนนต่ำที่สุดเขาได้ไปแค่ 3.14 นะครับเต็ม10คะแนนสุดท้ายแล้วครับจะยังไงก็แล้วแต่นะแกเรธ ซาเธเกตครับกุนซือทีมชาติอังกฤษเขามีเวลาถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้เพื่อส่งรายชื่อนักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์หรือก่อนเกมนัดเปิดสนามจะเริ่มขึ้นอีก8วันนะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อคืนครับราฮิมเซอร์ลิงเองหรือว่าหนูริ่งเนี่ยเขาพังงาดไม่ออกจริงๆนะถือว่าตอนนี้ฟอร์มดรอปลงไปเยอะสำหรับหนูริ่งนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของราฮิมเซอร์ลิงครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงบ่ายๆแบบนี้ครับชาติไปวารุ